ไปดูภารกิจของพี่เอ็ดดี้นะคะซึ่งพี่เอ็ดดี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนุ่มจิตอาสาค่ะที่โด่งดังในโลกสื่อออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่เอ็ดดี้ก็ได้ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะออกบูธค่ะตรวจแล้วก็ตัดขนน้องหมาฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับน้องหมานะคะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะหลายคนรู้จักพี่เอ็ดดี้นะคะโด่งดังมาในสื่อโซเชียลค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มจิตอาสาน้ำใจงามค่ะเดินทางตะเวนทั่วไทยเพื่อที่จะตัดขนน้องหมาจรจัดฟรีแบกไปลงใต้หวังเพื่อที่จะให้น้องหมามีชีวิตที่ดีค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือบริเวณศาลากลางน้ำเคเคพาร์คค่ะค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยหนุ่มจิตอาสาชาวศรีสะเกษนะคะนายเกรียงไกรทาตวากรค่ะหรือว่าพี่เอ็ดดี้นะคะเป็นหนุ่มน้ำใจงามค่ะก็ได้ตระเวนเดินสายตัดแต่งขนม้าสุนัขจรจัดค่ะฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งในครั้งนี้ก็มาเปิดให้บริการตัดขนให้กับสุนัขที่เป็นแห็บหมัดเพื่อเป็นการรักษารวมไปถึงการตัดแต่งเล็บนะคะช่วยให้น้องหมาเนี่ยสะอาดและดูมีความสุขในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและปัตตานีค่ะทางด้านของพี่เอ็ดดี้นะคะก็ได้สะพายเป้เดินทางมาคนเดียวค่ะเพื่อเป็นการทำงานอาสาตัดขนช่วยเหลือน้องหมาจรจัดเกือบทั่วประเทศค่ะแล้วลุยงานอาสาเกือบทุกขวัญทุกวันนะคะและมีทัศนคติที่ว่าฉันเป็นอาสาสมัครตัดแต่งขนสุนัขฉันจะตัดขนสุนัขจรจัดฟรีไม่ต้องการอะไรตอบแทนฉันช่วยฟรีค่ะซึ่งทางด้านของพี่เอ็ดดี้นะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเนี่ยเริ่มที่จะศึกษาเรียนรู้เทคนิคการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อที่จะเดินสายเป็นอาสาสมัครตัดขนสุนัขจรจัดทั่วประเทศซึ่งปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่9แล้วค่ะตัดขนสุนัขไปกว่า 16,000 ตัวซึ่งก็เป็นอาสาสมัครที่ไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆเพียงแต่ว่าต้องการพื้นที่ที่ตัดขนสุนัขให้มีปลั๊กไฟเสียบแบตเตอรี่ซึ่งก็ทำตามความตั้งใจของตัวเองมาตลอดนะคะก็มีความสุขและมีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งการเดินทางมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะลงมาให้ได้ปีละ2ครั้งค่ะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อย่างใดเราไปฟังเสียงของพี่เอ็ดดี้กันค่ะทุกที่ที่ว่าหาได้ตาม Google ครับจะเช็คตาม Google ว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยมีจังหวัดไหนบ้างที่ว่ามีมูลนิธิช่วยเหลือหมาจรจัดหรือว่ามีบ้านพักพิงที่ว่าเขาช่วยเหลือหมาจรจัดจำนวนมากๆมีวัดที่ว่ามีคอกหมาจรจัดอยู่ในวัดถ้าเราสามารถติดต่อเขาได้เราก็จะโทรศัพท์ไปหาพวกเขาว่าเราคืออาสาสมัครตัดขนสุนัขเรามาช่วยเหลือตัดขนให้ฟรีไม่ต้องให้อะไรตอบแทนเราก็ทำมาเรื่อยจนณปีนี้เข้าปีที่9ก็คือจำนวนสุนัขที่ตัดขนให้ที่มีสภาพขนยาวลุงลางเป็นสังกะตัง